สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำขั้นตอนในการตั้งค่าเรากันตกของบันไดในโปรแกรม Revit นะครับในวิดีโอที่ผ่านมานะครับเราได้ฟังการสร้างบันไดชนิด Cast in Place ไปแล้วแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าในการสร้างบันไดนะครับจะมีการสร้างราวกันตกให้โดยอัตโนมัติตัวราวกันตกนี้นะครับ อยู่ในกลุ่มที่เป็น Railing ตัว Railing เนี่ยไม่จำกัดอยู่เฉพาะว่าต้องเป็นบันไดเท่านั้นเราสามารถที่จะใส่ Railing ผ่านคำสั่งนะฮะที่ Tab Architect และ Architecture นะครับและมาที่ Group Circulation เราจะเห็น Railing นะครับซึ่งตรงนี้สามารถที่จะใส่บริเวณขอบพื้นได้เช่นกันนะครับสำหรับรายละเอียดของ Railing นะครับให้ทำการคลิกไปที่ตัวราวกันตกนะครับจากนั้นเราลองมาดูจะเห็นว่าราวกันตกเนี่ยเป็นกลุ่มของ System Family ซึ่งเราไม่สามารถที่จะทำการโหลดจากไฟล์ได้ต้องทำการ Edit ตัว Type Property ขึ้นมาเองนะครับสำหรับ Type Property ที่มีอยู่ในโปรแกรมตอนนี้นะครับก็จะเป็น Railing 900 mm ปลายกับ 1,100 mm เราลองเลือกดูนะครับอันนี้คือ Railing แล้วก็มี Gas Panel ผมจะลองทำการดูรายละเอียดของการตั้งค่า Railing นะครับโดยเราคลิกไปที่ Railing จากนั้นกดไปที่ Edit Type เมื่อกดไปที่ Edit Type นะครับเราก็จะเห็น Family เป็น System Family Railing นะครับและมี Type อยู่ก่อนหน้าคือ900 mm Pipe เช่นเดียวกันกับการสร้าง Type อื่นๆนะครับเราสามารถที่จะทำการสร้าง Type ได้โดยการกดไปที่ Duplicate จากนั้นนะครับก็ทำการกำหนดพารามิเตอร์ที่เราต้องการตั้งชื่อเป็นไมล์900มิลลิเมตรไปนี้เราก็จะได้ type ใหม่ซึ่งอยู่ในกลุ่มของ family railing นะครับลองมาดูทีละตัวเลือกนะครับในกลุ่มแรกนะครับคือ rail structure กด edit นะครับอันนี้เราก็จะเห็น rail structure ซึ่งเป็นชั้นนะครับของตัว railโดยไล่มาตั้งแต่ชั้นที่1จนถึงชั้นที่4และในแต่ละชั้นก็จะมีความสูงที่เป็นความสูง offset นะครับต่างกันก็ไล่ตั้งแต่10เซนติเมตรจนถึง70เซนติเมตรนะครับก็เป็นอันดับ1 2 3และ4นะครับจากนั้นเราจะเห็นกลุ่มของ profile ซึ่ง profile ตัวนี้จะเป็น family ที่สามารถโหลดได้เดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนึงว่าเราจะโหลด Family ตัวนี้ได้อย่างไรจากนั้นจะมีส่วนของ Material นะครับซึ่งเราสามารถที่จะทำการกำหนดตัว Material ของ Rail ในแต่ละชั้นได้โดยมาดูที่ตัว Material Browser และเลือก Material ที่ต้องการนะครับอันนี้คือการกำหนด Railing Structureในส่วนต่อมานะครับเป็นส่วนของบาลาสเตอร์หรือเป็นตัวเสาตั้งของของราวกันตกนะครับเราสามารถที่จะกำหนดรูปแบบนะครับโดยกดไปที่ปุ่ม Edit จากนั้นเราจะเห็นรายละเอียดอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกนะครับก็จะเป็น Main Pattern ก็คือเป็นPattern ทั่วไปนะครับในตอนนี้ Pattern ทั่วไปเนี่ยเป็นแพทเทิร์นซึ่งเราจะเห็นในระหว่างตัวรันของบันไดจะมีการระบุว่าระยะนะครับระยะจนถึงตัวถัดไปก็คือระยะห่างระหว่างอันเนี่ยระหว่างบาลาสเตอร์เนี่ยเป็นกี่เมตรนะครับในที่นี้คือเป็น1เมตรถ้าเราต้องการที่จะให้ระยะตัวนี้ถี่ขึ้นนะครับผมก็กำหนดสมมติผมกำหนดเป็น500จากนั้นก็กดโอเคนะครับแล้วโอเคเราก็จะเห็นว่า
ระยะของตัวบาลัสเตอร์เนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็น500นะครับผมอีดิทอีกครั้งนะครับอันนี้คือท้ายของเราเราลองมาดูในส่วนของบาลัสเตอร์เพลสเมนต์อีกครั้งหนึ่งหรือเราสามารถกำหนดเป็นค่าอื่นก็ได้เช่นกันนะครับเช่นกำหนดตัวนี้เป็น750ตัวบาลัสเตอร์แพทเทิร์นเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างแพทเทิร์นได้นะครับได้หลายรูปแบบอาจจะมีการวางเหลื่อมที่ไม่เท่ากันอันนี้ก็สามารถที่กำหนดหลายตัวได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบาลัสเตอร์เฉพาะนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น3ตัวด้วยกันในตัวแรกก็คือบาลัสเตอร์จุดเริ่มต้นอันนี้เรียกเป็น start post เป็นเสานะครับจุดเริ่มต้นต่อมานะครับเป็น corner คือตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งมุมนะครับอันนี้ก็เป็นตำแหน่งมุมทั้งหลายมีการเปลี่ยนมุมนะครับและอีกอันนึงครับก็จะเป็น end post ซึ่งกฎในการวางบาลัสเตอร์พิเศษชุดนี้นะครับก็เป็นกฎเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะกำหนดทั้งในส่วนของ family ที่เป็น profile นะครับได้แล้วก็มีการกำหนดระยะที่เป็นระยะ offset ส่วนระยะ top เนี่ยจะเป็นการระบุว่าให้ไปชนที่ตัว top rail หรือว่าจะให้ไปชนที่บริเวณที่ rail ตัวไหนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นระยะspace นะครับเป็นการกำหนดตัว spacing ที่วัดจากตำแหน่งของชนิดของตัว blaster พิเศษอย่างเช่นวัดจากตัว start post นะครับอันนี้ออกไปทั้งหมด 12.5 มิลลิเมตรจากจุดเริ่มต้นถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันออกไปไกลมากกว่านั้นเราก็กำหนดค่าตัวนี้เป็นค่าอื่นอย่างเช่นผมต้องการกำหนดตรงนี้เป็น50เมื่อกำหนด50นะครับโอเคแล้วโอเคเราก็จะเห็นว่าตัวพลาสเตอร์เริ่มต้นนะครับก็จะออฟเซตไปมากขึ้นก็คือเป็น50นะครับและเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถกำหนดระยะสเปซนะครับของตัวคอร์เนอร์และเอ็นโพสต์ได้เช่นกันจะสังเกตเห็นว่าเอ็นโพสต์เนี่ยจะถูกระบุว่าเป็นค่าติดลบเนื่องจากเป็นการถอยมาจากจุดสิ้นสุดนะครับส่วนการออฟเซตเนี่ยก็จะเป็นการออฟเซตออกด้านข้างทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นการกำหนดในส่วนของแพทเทิร์นของเรลเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าเราสามารถที่จะทำการโหลดตัว Family เนี่ยของตัวโปรไฟล์ตัวนี้ได้จากไหนนะครับผมจะทำการโหลดตัวโปรไฟล์นะครับโดยไปยังเมนู Insert จากนั้นเลือกตัวเลือกนะครับโหลด Family เมื่อทำการเลือกโหลด Family เรียบร้อยแล้วให้เข้าไปยัง Family Library นะครับของที่ติดตั้งมากับ Revit และไปที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Profile จากนั้นเราจะเห็นตัวโปรไฟล์ของ Railingก็จะมีโปรไฟล์พื้นฐานซึ่งจะเป็นภาพวาด2มิตินะฮะตั้งแต่ circular elliptical decorate square นี้สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ซึ่งเดี๋ยวจะมีอธิบายครั้งหนึ่งในวิดีโอถัดไปนะครับเราสามารถที่ทำการโหลดตัวโปรไฟล์ family ที่เราต้องการนะครับตอนนี้โปรไฟล์ family ก็โหลดเข้ามาในโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วเมื่อทำการโหลดโปรไฟล์เข้ามานะครับเราสามารถทำการแก้ไขเรลนะครับโดยคลิกไปยังเรลของเราแล้วก็กด edit type จากนั้นนะครับลองมาดูรายละเอียดของ top rail top rail ตอนนี้ถูกระบุว่า เรามีการใช้งาน top rail และ height อยู่ที่900มิลลิเมตรจากนั้นในส่วนของ type นะครับตรงนี้เป็น circular 40มิลลิเมตรถ้าผมทำการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวรายละเอียดอื่นๆนะครับอย่างเช่นตัวโปรไฟล์ซึ่งเราเพิ่งโหลดมาเมื่อสักครู่ผมจะเลือกโปรไฟล์เป็น decorate rail นะครับจากนั้น apply
ตัวนี้จะเห็นว่าตัวโปรไฟล์ของเราเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นการตั้งค่าในส่วนของเวลสำหรับวิดีโอนี้ก็สิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ